สาหกรรมอวกาศนะครับหรือว่าคำว่า space industry ต่างๆนั้นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริบทของชีวิตของเรานะครับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับดิจิตอลไม่น่าเชื่อนะครับอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยสร้างซิลิคอนวัลเลย์ขึ้นมาแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ได้มาจากโครงการที่ NASA เคยไปดวงจันทร์อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้มาพูดคุยกับกูรูของเราทั้งสองท่านน้องเติ้ลน้องปั๊บซึ่งเป็นเยาวชนอายุ20ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีความรู้ที่โอ้โหก้าวไกลมากๆน้องสองท่านเนี่ยเป็นเจ้าของเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่เรียกว่า Space TH นะครับเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศแล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่เคยไปเห็น NASA ทำงานแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับวันนี้น่าสนใจมากๆไปฟังกันนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Tech Horizon มาร่วมฉายภาพอนาคตประเทศไทยไปกับ EDDA Foresight Center บางคนบอกว่ามันคือแพลตฟอร์มที่เปิดพื้นที่ให้แบบคนได้ไปลองอะไรใหม่ๆทั้งแบบทางการสำรวจการผจญภัยทางการแสดงออกทางความคิดเราไม่ได้สำรวจอวกาศไปเพื่ออาจจะไปได้ไกลสุดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเราสำรวจอวกาศแล้วเนี่ยเราสร้างมุมมองอะไรใหม่ๆเราสร้างวิธีการคิดแบบไหนขึ้นมาบ้างมันพุชเราไปในทิศทางไหนผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยเนี่ยคือเราต้องมีโกเห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเขาจะมีทิศทางของตัวเองทีนี้สิ่งที่ประเทศไทยจะทำได้เลยเนี่ยคือเราต้องสร้างกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาสามารถช่วยมากำหนดทิศทางตรงนี้ได้ก็วันนี้เป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าคนไทยอาจจะยังแบบรู้สึกว่ามันไกลตัวพอสมควรเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องอวกาศใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแต่ NASA เห็นแต่รัสเซียถูกไหมแต่ประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับทั้งน้องเติ้ลกับน้องปาร์คกันสักนิดนึงว่าทำไมมาถึงได้มาทำไอตัว Space TH แล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปิดทั้งเพจเป็นบล็อกเกอร์ทำทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเอาที่น้องเติ้ลก่อนครับขอบคุณมากครับที่ชวนมาคุยวันนี้ครับจริงๆ Space TH เนี่ยมันเกิดมาจากตอนสมัยเติ้ลอยู่ประมาณม.ปลายครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีอิสระในการหาข้อมูลเนาะคืออย่างตอนเด็กเนี่ยเราก็จะต้องเรียนหนังสือเยอะหน่อยใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงประถมเนาะที่เป็นช่วงที่โหทุกอย่างอัดแน่นเข้ามาเป็นวิชาการเรียนพิเศษพอช่วงมัธยมเราเหมือนกับมันมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มอยากที่จะปฏิเสธอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่เนาะเราก็เลยไปเริ่มต้นในการหาข้อมูลต่างๆแล้วเราก็เลยได้ย้อนกลับไปหาข้อมูลเรื่องที่เราเคยสนใจตอนเด็กก็คือเรื่องอวกาศตอนแรกเราหาข้อมูลก็รู้สึกสนุกครับรู้สึกเอนจอยกับมันแต่ว่าเราก็เหงาเนาะหาอยู่คนเดียว ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังบ้างเล่าให้ที่บ้านฟังบ้างจนมาถึงจุดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะข้อมูลของเราเนี่ยมันมีมากพอที่จะมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ฟังคนที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักเรามาก่อนก็ได้นะครับก็เลยมีโอกาสได้ทำบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนตอนนั้นชื่อนัทนนท์บล็อกมีเรื่องอวกาศมีเรื่องดาราศาสตร์มีเรื่องเทคโนโลยีการค้นพบอะไรต่างๆก็เลยจนเริ่มมีผู้ติดตามเนาะจำนวนหนึ่งเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่นอกโรงเรียนก็ได้รู้จักกับก่อนนะที่เป็นเพื่อนอีกคนนึงในตอนนั้นก็ไปเคยไปแข่งแฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะมาก็มารวมตัวกันนะรวมตัวกันกับทีมแล้วก็ทำเป็นเว็บ Space TH ขึ้นมาตอนนั้นอยู่ประมาณจบม .6 พอดีครับประมาณจบม .6 พอดีทำ Space TH แล้วครับ น้องปั๊บล่ะครับเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นแรงดันใจแล้วเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับก็จริงๆน่าจะต้องเล่าตัวเองก่อนฮะว่าผมเป็นคนชอบสายคอมคือช่วงมัธยมแบบผมจะทำงานที่เกี่ยวกับคอมอะไรเงี้ยครับไปแข่งโอลิมปิกคอมไปทำโปรเจกต์ที่เป็นสายคอมพิวเตอร์แล้วก็ครับมันมีอยู่ช่วงประมาณม.4 ม.5 นี่แหละฮะช่วงนั้นแบบพี่เติ้ลทำ Space TH แล้วแล้วก็ผมก็เหมือนได้กลับมาแตะเรื่องโอกาสเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงประมาณครบรอบ50ปีอพอลโล11นะฮะแล้วก็เหมือนวิศวกร NASA เขาปล่อย source code ของคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้บนอพอลโลมาครับก็เราก็เลยไปลองนั่งแงะเราก็แบบลองดูที่ใช้แล้วก็แบบเอามาเขียนเป็นบทความอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเหมือนได้กลับไปรื้อฟื้นสิ่งที่ตัวเองแบบเหมือนลืมไปตั้งแต่สมัยประถมที่แบบอ่านเรื่องอวกาศทำนู่นทำนี่ต่อแบบได้เห็นในเชิงลึกขึ้นแล้วก็ประกอบกับที่เหมือนแบบโอเคสกิลการหาข้อมูลก็ลึกขึ้นได้แบบอ่านหนังสือที่
ที่แบบ NASA เขียนที่วิศวกรแบบเชิงลึกอะฮะที่ไม่ใช่แค่ปอกทรายมันก็เลยเหมือนได้กลับมาแตะเรื่องนี้ก็แล้วพี่เติ้ลก็ชวนมาเขียน Space TH ก็เลยแบบทำมาเรื่อยๆครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเติ้ลกับป๊าแบบไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันคือถ้าตามแทร็กทางเดินของเด็กมัธยมจะแทบจะไม่มีทางมาเจอกันเลยถ้าเราไม่ได้มาทำกิจกรรมหรือทำอะไรที่มันเป็นนอกโรงเรียนเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมนอกโรงเรียนเนี่ยเป็นแรงดันใจแล้วก็ทำให้มันจุดนี้ได้เลยทีเดียวถูกไหมครับคราวนี้เล่าให้พี่ฟังนิดนึงตัว Space TS เกิดท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยเข้าไปหรือลองเข้าไปกด subscribe หรือว่าเข้าไปกดไลค์ดูเป็นยังไงบ้างครับข้างในเราทำอะไรบ้างเลย SpaceTH เราเรียกว่าเป็นออนไลน์มีเดียคือเป็นสื่อออนไลน์เนาะสิ่งที่เราทำเลยคือเราทำคอนเทนต์ด้านอวกาศอาจจะไม่ได้มีในลักษณะที่เป็นสำนักข่าวขนาดนั้นแต่ว่าเราเป็นสำนักคอนเทนต์เราชอบทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ของเราก็จะมีตั้งแต่บทความนะครับก็จะเน้นเป็นบทความซะส่วนใหญ่เพราะเราเติบโตมาจากการทำบทความเนาะมีคลิป YouTube นะครับมีพอดคาสต์ก็พอดคาสต์เนี่ยก็จะไปทำร่วมกับค่ายอื่นๆอย่างเช่น Thai PBS Podcast หลักๆเลยเนี่ยที่เราทำคอนเทนต์กันอยู่ก็จะเป็นเว็บไซต์ครับก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการอวกาศเนาะแล้วก็จะเป็นบทความที่เป็นบทวิเคราะห์เจาะลึกคือหลายคนน่ะจะบอกว่า SpaceTH มีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาเราอ่านข่าวหรือว่าเราอ่านคอนเทนต์ของ SpaceTH อ่ะครับมันจะไม่ได้เป็นแค่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนแต่ว่าเราจะชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าจีนส่งยานอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์แล้วนะสหรัฐอเมริกาทำอะไรอยู่แล้วโลกเนี่ยแนวทางทิศทางมันจะเป็นไปในทางไหนแล้วด้วยความที่ว่าเราทำประเด็นพวกนี้ครับในหัวข้อด้านอวกาศเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบ7ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มันทำให้เรามีตัวข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์เนี่ยเยอะมากแล้วเวลาที่เราอ่านบทความนึงอ่ะมันจะมีการใส่ลิงก์เพื่อย้อนกลับไปว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเราอ่านไล่เรียงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงเราจะเห็นกราฟอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสะท้อนภาพในวงการอวกาศโลกออกมาผ่านการดูคอนเทนต์ของเราต้องปั๊บแล้วครับก็สเปซเทชก็ตามนั้นนั่นแหละฮะต่อที่ต้นยังไม่ได้พูดก็มี Facebook ด้วยช่วงหลังๆเริ่มมาทำ YouTube เยอะเพราะแบบมีพี่ที่แบบทำสายฟรีมาแบบเหมือนคอยทำ YouTube แต่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเฟซกับเว็บไซต์เป็นหลักฮะครับทีมเราเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะเมื่อกี้ปั๊บมีเมนชั่นถึงทีมเมมเบอร์ที่ทำเรื่องสายฟรีมาใช่ไหมครับจริงๆเรามีคนที่ทำมีพื้นฐานมาจากด้านคอมพิวเตอร์สอบสอวนโอลิมปิกคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้อย่างปั๊บเนาะหรือว่าถ้าอย่างในทีมก็จะมีสายดาราศาสตร์ไปเลยก็ชื่อน้ำหวานนะก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ University of California ที่ซานตาครูซนะครับก็เป็นนักดาราศาสตร์เลยครับนั่งอยู่ในหอดูดาวทำค้นพบดาวต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีสายฟิล์มก็คือจะมีน้องนิกที่อินมากกับเรื่องการทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์วิดีโอหรือว่าล่าสุดก็มีผลงานในการไปช่วยคอนซัลท์หนังที่เป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องอวกาศของไทยอะไรแบบนี้ครับใช่แล้วก็จะมีน้องในทีมเช่นน้องโอที่ชอบมากเรื่อง Rocketry เรื่องของเครื่องยนต์จรวดกลไกอะไรต่างๆคนนี้ก็จะเชี่ยวชาญมากแล้วก็จะมีทีมที่เป็นทีมฝั่ง management นะก็คือช่วยดูในภาพใหญ่ว่าเวลามีลูกค้าเข้ามาเวลาที่เราจะต้องติดต่องานกับใครอะไรไงก็เลยมองว่า SpaceTS จริงๆมันมีความต่างจากสื่ออื่นๆอยู่ที่ว่ามันไม่ได้รวมแค่คนที่อยากจะทำคอนเทนต์หรือคนสายชอบคอนเทนต์อย่างเดียวอะแต่ว่าแต่ละคนจะมีความสนใจของตัวเองแล้วความสนใจนั้นอะมันจะถ่ายทอดมาผ่านการที่ทุกคนอะเอาส่วนที่ตัวเองทำได้อะมาเจอกันมาร่วมกันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้หนึ่งมาที่ทุกคนก็แลกเปลี่ยนกันครับของเขาว่าอวกาศของทั้งสองท่านเนี่ยเราให้พี่ฟังสักนิดนึงลองสอนอย่างคนอย่างที่แบบไม่รู้เรื่องอวกาศเลยเป็นยังไงครับอวกาศผมว่ามันพูดได้หลายแง่ถ้าแบบอนุญาตแบบจริงๆตามทฤษฎีก่อนมันก็คือแบบสิ่งที่อยู่เหนือเส้นคาร์บอนไลน์คือ100กิโลเมตรจากโลกอะฮะแต่ว่าคำถามคือแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันมีอะไรมากกว่าคือว่าจาก definition ที่เราบอกว่าโอเคมันคือสูงไปจากพื้นโลกแล้วตรงนั้นมันคืออะไรบางคนบอกว่ามันคือแพลตฟอร์มที่เปิดพื้นที่ให้แบบคนได้ไปลองอะไรใหม่ๆแบบอย่างเช่นในยุคนึงก็เน้นไปในเชิง scientific เนาะก็แบบเน้นว่าเราสามารถทำงานวิจัยที่ไม่สามารถทำบนโลกได้หรือว่าแบบยุคนี้ที่แบบกระแส space democratization เริ่มมามันก็คือแบบพื้นที่เกี่ยวกับที่เปิดโอกาสให้แบบคนได้ไปลองทางการสำรวจการผจญภัยทางการแสดงออกทางความคิดหรือว่าแบบในยุคนึงที่มันถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางเครื่องมือทางการเมืองเขาบอกว่าอวกาศเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็นโลก
ใช่ไหมหรือเห็นความเป็นไปของมนุษย์ที่มันกว้างขึ้นเมื่อกี้เพิ่งนึกได้ตอนที่พี่แชมป์บอกว่าอวกาศเนี่ยเมื่อก่อนเรามองว่าเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพแล้วการแข่งขันกันทางการอาหารแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนมองว่าอวกาศเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆคือเป็นดินแดนอีกดินแดนที่มันตัดขาดจากโลกเลยอ่ะนะครับจนมันมีเหตุการณ์นึงที่ทําให้คนอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยพื้นที่บนนั้นมันเป็นพื้นที่จริงๆแล้วมันเชื่อมต่อกับโลกของเราโลกที่อยู่เบื้องล่างจริงๆก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่มันทําให้เรามีความพยายามในการจะอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าอย่างมีเหตุผลมากขึ้นมันเกิดนักวิทยาศาสตร์อย่างกาลิเลโอหรือว่านิวตันเนี่ยครับเราพยายามที่จะสร้างกฎหรือว่าสร้างสมการในระบางอย่างมาเพื่ออธิบายว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างบนนั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยกฎชุดเดียวกับที่อยู่บนโลกเวลาเราพูดถึงบันทึกเกี่ยวกับอวกาศนะฮะมันอาจจะคล้ายๆกับเวลาเรามองหนังหรือหนังสือว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอย่างน้อยในเชิงนิเทศว่าหนังหรือหนังสือหรือแบบผลผลิตของมนุษย์มันเป็นแบบภาพสะท้อนของสังคมในยุคนั้นเพราะฉะนั้นอวกาศมันเป็นสิ่งนึงที่แบบอยู่คู่กับเรามานานมากตั้งแต่แบบคือมันก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแบบตั้งแต่แบบมนุษย์เกิดมาก็แบบที่พี่ต้นพูดยุคนึงมันคือแบบยุคที่อวกาศมันถูกมองว่าเป็นสวรรค์จนกระทั่งยุคนึงที่นิวตันเอากฎของเคปเลอร์กับกฎของกาลิเลโอมารวมกันกลายเป็นแบบกฎเซตเดียวกันได้มันก็เลยทําให้เห็นว่าโอเคจริงๆเราแบบมันเป็นมันอยู่ในอีโคซิสเต็มที่มันเชื่อมต่อกันซึ่งแบบมันก็เป็นภาพสะท้อนของวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นว่าอวกาศมันก็เป็นมีเดียมที่ถูกใช้ในการที่ทําให้เราสามารถอธิบายจักรวาลได้มากขึ้นแล้วแบบเปลี่ยนมุมมองของเรากับธรรมชาติในยุคถัดมาที่อวกาศมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองว่าแบบช่วง Space Race เมื่อปี1950-1960อะไรเงี้ยฮะมันเป็นฉากทัศน์ของสงครามเย็นเนาะเพราะฉะนั้นคือมันก็ถูกนำมาใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้มันคือสิ่งที่สะท้อนกับภาพของเราในตอนนั้นโอเคซึ่งเดี๋ยวตอนนี้จะสะท้อนไปควอนตัมอีกนะเห็นไหมมีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์อีกเต็มไปหมดเลยนะครับในอนาคตนะครับมองว่าจะมีการล่าอาณานิคมอวกาศเหมือนการล่าอาณานิคมในโลกไหมถ้าเอาในเชิงแบบเทคนิคลี่อะฮะมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ในกฎหมายปัจจุบันเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า space treaty อยู่ก็คือแบบสนธิสัญญาด้านอวกาศที่แบบประเทศในโลกเซ็นร่วมกันอะฮะก็คือเขามองว่าพื้นที่ที่แบบอยู่เหนืออวกาศพื้นที่อวกาศฮะเป็นพื้นที่สาธารณะก็คือเป็นไม่มีประเทศใดครอบครองได้เพราะฉะนั้นนะฮะก็ผมกับพี่เติ้ลเคยทำ forecast ไว้เรื่อง colonization นะฮะว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับ colonization มันน่าจะเป็นยังไงผมมองว่ามันจะเป็นเคสคล้ายๆแอนตาร์กติกาคือมันจะเกิดจากความคลุมเครือมันจะไม่ได้เกิดจากการบอกว่าโอเคเราไปปักธงตรงนี้เป็นของอเมริกาแล้วประเทศอื่นทำเข้าเพราะแบบถ้าดูเคสในปัจจุบันของดวงจันทร์นะฮะครับมันจะมีอย่างเช่นอเมริกาฮะเขาจะแบบบอกไว้ว่าพื้นที่ตรงลงจอดอพอลโลนะเขาขอเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เขาอยากให้แบบเก็บเอาไว้อะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของใช่เพราะฉะนั้นแบบมันก็จะแบบมีความคลุมเครืออยู่ผมเชื่อว่าถ้ามันจะมี colonization จริงๆมันน่าจะเป็นแนวนั้นมากกว่าครับแล้วทีเนี้ยเครื่องมือที่เอาไปใช้ในการทำสิ่งที่ป๊อปพูดเมื่อกี้เนี้ยก็คือกฎหมายหรือว่าข้อตกลงอะไรบางอย่างแปลว่าคำว่า colonization มันจะไม่ใช่การอยู่ดีๆเอาทหารไปอยู่บนพื้นที่หรือว่ามีกองกำลังไปปกป้องดวงจันทร์พื้นที่ของตัวเองแต่มันจะออกมาในเชิงใบกระดาษที่เอาไปยื่นให้แต่ละประเทศเซ็นว่าฉันจะไปในทางนี้นะฉันจะใช้ทิศทางนี้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการแข่งขันอยู่2ใบหลักๆนะครับใบแรกก็คือเขาเรียกว่า Artemis Accord นะครับ Artemis Accord นะจะเป็นฝั่งสหรัฐนะครับที่ก็จะมีข้อตกลงเหมือนที่ป๊าพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าเราจะต้องปกป้องพื้นที่ลงจอดของอพอลโลนะแล้วก็บริเวณการใช้ประโยชน์บนดวงจันทร์จะต้องเป็นไปอย่างสงบเพื่อวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับหรืออย่างจีนและรัสเซียนะครับก็มีเวอร์ชันของตัวเองขึ้นมาเรียกว่า ILRS หรือว่า International Lunar Research Station ก็เป็น agreement ที่ตอนนี้ประเทศไทยเซ็นไปแล้วนะครับไปเซ็นกับฝั่งจีนเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกา Artemis Accord เนี่ยก็ต้องรอดูข่าวต่อไปน่าจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ายังไม่เคยมีประเทศใดที่ทำแบบนี้มาก่อนนะครับล่าสุดไปที่ NASA มาก็ได้ไปคุยกับนักข่าวจากหลากหลายประเทศเนาะครับรวมถึงจากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นทั้งคู่เลยนะไปกับทั้งฝั่งจีนไปกับทั้งฝั่งสหรัฐเขาก็ทำหน้าตกใจว่าโอ้ประเทศคุณนี่เท่มากเลยแล้วพวกเรามองยังไงครับกับเทคโนโลยีอวกาศในอนาคตคือตอนนี้เราก็เห็นแล้วล่ะคนไปลงในดวงจันทร์บ้างใช่ไหมไปสำรวจดาวพฤหัสนู่นนี่นั่นเรามองยังไงครับในอนาคต
มันก็จะเกิดทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีขึ้นเรื่อยๆมีหลายคนถามว่าเมื่อ 30-40 ปีที่เราส่งยาน Voyager ไปสำรวจดาวพฤหัสแล้วไปสำรวจแบบระบบสุริยะชั้นนอกแล้วเราส่งไปเพิ่มทำไมคือมันก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆมาเรื่อยๆอ่ะฮะถ้าเราลองไปดูภาพที่เกิดภาพที่ถ่ายมาจากยานเมื่อ30ปีที่แล้วกับตอนนี้มันก็เห็นชัดอ่ะว่ามันเปลี่ยนขึ้นเยอะเชิงเหมือนกับเทียบกล้องเมื่อ30ปีที่แล้วกับกล้องตอนนี้ฮะมันก็แบบบนโลกมันก็ต่างกันแล้วกับอีกอย่างนึงอะฮะคือที่บอกว่ามันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีขึ้นเรื่อยๆผมมันจะมีอยู่2เคสเคสแรกคือมันจะไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆครับมันจะได้องค์ความรู้จากวัตถุที่ไกลขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นแบบเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราสามารถเก็บภาพหลุมดำมาได้ด้วยแบบเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นแบบ interferometry ก็ที่แบบมันไม่ได้เกิดเมื่อหลาย10ปีที่แล้วอะฮะกับอีกอย่างนึงคือข้อมูลมันจะ refine ขึ้นอย่างเช่นแบบที่บอกว่าการที่กล้องสามารถถ่ายได้ชัดขึ้นการที่มันคือการสำรวจของเดิมแต่เราจะเห็นมุมมองอะไรใหม่ขึ้นแบบดาวอังคารนะผมตื่นเต้นมากเลยพี่เห็นปุ๊บโหมันน่าสนใจมากสวยงามมากเลยครับจริงๆจะต้องมีวิธีการเปรียบเทียบนึงซึ่งปั๊บน่าจะเดาออกอยู่แล้วว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรคือมันมีคำที่ท่านชอบมากคำว่า eye size กับ eye sighteye size ที่แปลว่าขนาดของดวงตาใช่มั้ยครับแล้วก็ eye size ที่แปลว่าวิสัยทัศน์นะครับ eye size เนี่ยต้นมองว่ามันคือการที่เรามีอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยกล้องดูดาวอาจจะส่องไปได้ไกลไม่มากนะนึกถึงกล้องของกาลิเลโอเมื่อก่อนที่จะต้องคอยส่องแล้วก็มาจดบันทึกส่องแล้วก็มาจดบันทึกเนาะเดี๋ยวนี้เรามี AI มาช่วยนักดาราศาสตร์ในการค้นหาดวงดาวใหม่ๆบนท้องฟ้าเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศนะฮะเจมส์เวบที่เพิ่งส่งขึ้นไปเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่ากล้องที่กาลิเลโอใช้ในอดีตเนี่ยหลายร้อยหลายพันเท่านะครับอันนี้คือ eye sight แต่ eye sight ที่แปลว่าทัศนวิสัยหรือว่าเรามองไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยอันนี้มันเป็น journey ของมนุษยชาติแล้วว่าการที่เรามีอุปกรณ์พวกนี้แล้วเราเอามาประกอบสร้างเป็นองค์ความรู้ของมนุษยชาติเนี่ยมันจะพาให้กระบวนการคิดหรือว่าวิธีการที่เรามองตัวเองเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนอย่างเช่นภาพถ่ายที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้อย่างเช่นภาพเพลบูดอทนะฮะเป็นภาพที่ถ่ายโดยยานอวกาศชื่อว่า Voyager ที่ตอนนี้เดินทางออกไปนอกระบบสุริยะไปแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเดินทางออกนอกระบบสุริยะเนี่ยนะวิศวกรเขาสั่งให้กล้องเนี่ยมันหันกลับมาแล้วก็ถ่ายภาพโลกเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับซึ่งภาพนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยนะเป็นภาพโลกจุดหนึ่งพิกเซลใช่ครับแต่ในทางปรัชญาแล้วเนี่ยมันมีความหมายมากเลยนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองว่ามันยิ่งใหญ่มากๆอย่างเช่นมนุษยชาติหรือว่าประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่อ่ะมันอยู่ในจุดๆเดียวแค่นี้นะครับซึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายครั้งมากในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศอย่างเช่นภาพถ่ายอีกใบนึงที่ชื่อว่า Earth Rise หรือว่าโลกกำลังขึ้น Oh my god look at that picture over thereWow, เรารู้จัก Sun's Rise Moon's Rise เนาะแต่นี้เป็น Earth Rise ก็คือนักบินอวกาศไปถ่ายภาพโลกนะฮะมาจากด้านหลังของดวงจันทร์ใช่มั้ยครับทําให้เห็นโลกลอยขึ้นมาสิ่งพวกนี้มันค่อนข้างตอบคําถามว่าเราสํารวจอวกาศไปทําไมเพราะว่าเราไม่ได้สํารวจอวกาศไปเพื่ออาจจะไปได้ไกลที่สุดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเราสํารวจอวกาศแล้วเนี่ยเราสร้างมุมมองอะไรใหม่ๆเราสร้างวิธีการคิดแบบไหนขึ้นมาบ้างเราสร้างกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการทางปรัชญาอย่างเช่นประชาธิปไตยหรือว่าความเป็นพลเมืองโลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำยอดฮิตรวมถึงเรื่องของ sustainability เนาะว่าโลกเราจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับมันล้วนเกิดจากการผสมผสานระหว่าง2สิ่งนี้ก็คือ eye sight กับ eye sightเราเชื่อว่าอีกนานไหมครับที่เราจะสามารถไปสร้างอย่าเรียกว่ารกรากเลยเอาแค่เฉพาะสิ่งปลูกสร้างแล้วเราก็สามารถไปอยู่ในอวกาศได้ที่ไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่สถานีอวกาศมาด้วยอีกไกลไหมถามว่ามันเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับแต่ว่าคำถามคือเราจะทำไปทำไมมากกว่าในเชิงเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมรู้สึกมันก็จะมีแบบหลายที่ในโลกนี้ที่แบบมันเกิดการสำรวจหรือแบบมันสามารถไปท่องเที่ยวได้แต่มันก็ไม่เกิดการตั้งดกรากด้วยแบบเหตุผลทางเศรษฐกิจหรืออะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นแบบก็คงไม่มีใครไปสร้างแบบห้างบนเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นนะฮะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นคำถามแยกกัน2อันนะฮะว่ามันเป็นไปได้ไหมการตั้งรกรากอาณานิคมแบบการตั้งถิ่นฐานละกันบนดาวดวงอื่นหรือบนอวกาศนะฮะในเทคโนโลยี
ภายใน 10-20 ปีอะฮะถ้าแบบคุณตั้งใจจะทำสิ่งนี้จริงๆแบบโดยไม่สนไม่แคร์แบบโอเคมีตังลงเท่าไหร่ก็ลง มันเป็นไปได้อยู่แล้วฮะ แต่มันคือการตั้งคำถามว่าแล้วเราจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ทางระบบเศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตเทคโนโลยีตรงนั้นไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบในยุคหลังๆก็ที่โอกาสมันรุ่งเรืองมากขึ้นก็อาจจะเหตุผลอย่างเช่นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือว่าเรื่องงานทางด้านวิทยาศาสตร์จริงๆรัฐบาลก็ยังสปอนอยู่แหละฮะแต่ว่าแบบมันก็จะมีภาพของธุรกิจเกิดขึ้นมามากขึ้นแล้วพี่ถามนิดนึงแล้วไทยยังไม่ตกขบวนใช่ไหมในเวทีโลกคำว่าตกขบวนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำที่น่ากลัวเพราะว่าเราจะกลัวคำนี้คำว่าตกขบวนแต่ว่าเราเนี่ยเกือบแล้วถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรถือว่ามีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งละกันที่กำลังผลักดันอยู่ก็ต้องดูว่าคนกลุ่มเล็กๆเนี้ยจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจากรัฐที่เป็นภาพใหญ่อะที่เป็นคนที่กลุ่มอำนาจได้มากที่สุดอะมากแค่ไหนเออผมว่าคำว่าตกขบวนนะฮะมันมีนิยามที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะฮะว่าคำว่าตกขบวนมันหมายถึงประเทศ as a whole หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีคนในประเทศไทยที่ทำสายอวกาศอยู่แต่คำถามคือถ้าเขาทำแบบเอาซอส่งไปให้ต่างประเทศเขาไม่ได้แบบอยู่ในฐานะของการภาพลักษณ์ของการเป็นแบบคนที่ทำอวกาศของประเทศไทยแต่คือคนที่ทำโอกาสในประเทศไทยเฉยๆอะฮะเราจะนับว่าไทยตกขบวนหรือเปล่าหรือว่าก็อย่างที่พี่ต้นพูดว่าเราจะวางนโยบายภาครัฐยังไงให้เหมือนประเทศแอสโฮมันแบบมีเข้าไปอยู่ในขบวนได้ในฐานะประเทศถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันสำคัญตรงนี้การวางแผนให้เราเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของโอกาสเมื่อกี้ได้ยินมาว่าไปเมืองนอกมาเนาะไปอเมริกามาไปมาหลายที่จริงๆก่อนที่เราจะถ่ายก็คุยกันมาสักพักหนึ่งอยากจะให้เล่านิดนึงครับว่าที่ไปอย่างโดยเฉพาะนาซาเนี่ยแล้วลองย้อนกลับมาดูประเทศไทยเรามีความต่างจากทั้งวิธีคิดหรือเทคโนโลยีบริบททางสังคมที่จะทำให้เราพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในบ้านเราต่างกันยังไงครับจริงๆมันมีที่หนึ่งที่เราไปกันมาก็คือ MIT Media Lab เนาะแล้วเรารู้สึกว่าเราไป Media Lab ครั้งแรกตอนปี2019ครับแล้วมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าเราได้เห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วอ่ะเขามีวิธีการวางรากฐานระบบการศึกษายังไงเพราะว่าจริงๆแล้ว MIT เนี่ยค่อนข้างเชฟ NASA ในช่วงยุคประมาณ50 70มากๆ NASA ถ้าไม่ได้มี MIT อ่ะเรารู้สึกว่า NASA จะเป็น Space Force NASA จะมีความเป็นทหารสูงมากแต่รู้สึกว่า culture อวกาศมันมาจาก MIT คือNASA มันตั้งขึ้นปี1959 58 59ประมาณนั้นฮะคือในยุคก่อนหน้าที่แบบ NASA จะตั้งขึ้นมาฮะแบบงานด้านอวกาศถูกทำโดยกองทัพอากาศก็อย่างเช่นจริงๆจรวดหลายลำของอเมริกาก่อนที่แบบจะไปถึงยุค NASA เป็นของฝั่งทหารฮะจนกระทั่งแบบ NASA มันตั้งขึ้นมาด้วยแนวคิดที่แบบมีความเป็นภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งก็อย่างที่เพื่อนพูดแบบมันได้รับอิทธิพลมาจากงานภาคการวิจัยฝั่งมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งมันก็เลยเหมือนเชฟภาพของ NASA เป็นในเชิงที่แบบมันอะคาเดมิกมากขึ้นฮะมากกว่าการเป็นการทหารก็เปลี่ยนไปตามบริบทนะเพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการทหารซะมากครับซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่คือที่แรกที่ได้รับบัญชาเนี่ยจาก NASA เนี่ยให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการไปดวงจันทร์เนี่ยก็คือ MITนะฮะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีคณะนี้อยู่เรียกว่าเป็นคณะได้ไหม Aeroastro ก็คือเป็นคณะหนึ่งอ่ะที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราก็ได้ไปเห็นว่าculture ในการศึกษาของต่างประเทศเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่ามันเน้นไปที่การมันเน้นไปที่โจทย์อ่ะคือมันมีโจทย์มาก่อนนะก่อนครับมันมีโจทย์แล้วอย่างที่บอกว่าโจทย์มันมาจากภาครัฐอ่ะแปลว่าพอมันเป็นโจทย์จากภาครัฐเงินมาดีมานด์จากภาครัฐมาดังนั้นมหาวิทยาลัยจะทำยังไงให้เราซัพพลายคนเข้าไปอยู่ในระบบตรงนั้นได้อะแล้วมันเกิดการขยายตัวทางวิชาการขึ้นมามากๆ มันจะมียุคนึงอ่ะที่ประเทศไทยเราชอบบอกว่าให้ไปเรียนตามความต้องการของตลาดซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่รัฐทำได้มันไม่ใช่แค่การบอกว่าให้คนไปเรียนตามความต้องการของตลาดอ่ะแต่มันคือการสร้างดีมานด์อะไรบางอย่างมาของภาครัฐแล้วให้ตลาดอ่ะไปเวิร์คกันเองยังไงก็ได้ให้มันฟีดคนเข้ามาที่โจทย์ที่รัฐต้องการนะครับทีเนี้ยที่ชอบยกตัวอย่างมากเลยก็คือการเกิดขึ้นของซิลิคอนแวลลีย์ในสหรัฐอเมริกาในยุค MIT ที่ตอนนั้นในคอมพิวเตอร์มันมีขนาดใหญ่มากนะใหญ่เท่ากับห้องนึงพอเราต้องไปดวงจันทร์เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ขนาดมันเล็กลงเทคโนโลยีอีกอันนึงที่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นก็คือเรื่องของไมโครชิป
ที่มันเกิดจากการพัฒนาตัวชิปเซ็ตที่มันไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการอพอลโลนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้จากที่มันไปดวงจันทร์เนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาสู่เอกชนนะครับมันก็เลยทำให้เอกชนสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะผลิตชิปเซ็ตได้เองแล้วก็เขาก็ไปเลือกที่ที่จะตั้งเป็นโรงงานผลิตชิปเซ็ตเนาะก็คือว่าไปที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็คือทางแคลิฟอร์เนียคือได้เกิดเป็นซิลิคอนแวลลีย์ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเราสามารถพูดได้เลยว่าโครงการอพอลโลเนี่ยมันส่งผลต่ออุตสาหกรรมในสหรัฐมากมายหลากหลายอุตสาหกรรมเลยแล้วทุกอย่างอ่ะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้พูดถึง MIT ที่มันเริ่มต้นจากการศึกษาก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงว่าสุดท้าย inspiration มันเกิดจากหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศในยุคก่อนจนสุดท้ายมันพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีมันเป็นไม่รู้ AI เกี่ยวหรือเปล่าเป็นต้นนะครับอันนี้ในเมืองไทยพอเราเห็นอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะเดินหน้ายังไงดีให้พี่ต้นก่อนแล้วกันนะโอเคผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยเนี่ยคือเราต้องมีโกคือจะบอกว่าประเทศที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอันนี้คือไม่ได้อวยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราไปบ่อยเราก็เลยเห็นว่าเขามีวิธีคิดยังไงก็คือสหรัฐอเมริกาคือเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้ไปดูการปล่อยยานอวกาศจากฝั่งเอกชนเนาะของ Boeing นะครับก็คุณสตีฟสติชนะซึ่งเป็นแมเนเจอร์ของโครงการที่เขาเรียกว่า Commercial Crew เนี่ยหรือว่าลูกเรือเชิงการค้าเนี่ยเขาเปรียบเทียบเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าทึ่งอย่างนึงคือรัฐเนี่ยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วเอกชนน่ะเข้ามาแข่งขันกันอย่างเสรีเขาเปรียบเทียบแบบนี้ว่ามันเหมือนนโยบายที่สหรัฐเนี่ยวางเรื่องของ Interstate Highway หรือว่าทำถนนที่เชื่อมให้อเมริกาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้ระหว่างรัฐสู่รัฐนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่รัฐเนี่ยลงเงินเพื่อให้เอกชนเนี่ยพัฒนารถจักรไอน้ำนะฮะรถไฟจักรไอน้ำที่สามารถเดินทางข้ามเทือกเขาร็อกกี้ที่กั้นอยู่ระหว่างอเมริกาฝั่งตะวันออกกับตะวันตกได้ก็เลยเกิดเป็นยุคเขาเรียกยุคตื่นทองของแคลิฟอร์เนียเนาะที่มีการเข้าไปตั้งรกรากอะไรก็แล้วแต่นะครับคือรัฐเนี่ยจะชอบลงทุนในอะไรแบบนี้แล้วที่เหลือเนี่ยด้วยความฟรีเวิร์ลของอเมริกาก็ปล่อยให้เอกชนเข้ามาแข่งขันทีนี้ในวงการอวกาศมันเกิดขึ้นเหมือนกันก็คือแน่นอนว่าในยุคแรกของการสำรวจอวกาศเนี่ยรัฐเนี่ยเป็นคนทำเองหมดแต่ก็จะมีเอกชนบางส่วนมาช่วยเหลือบ้างเป็นซับคอนแทคเตอร์บ้างนะสักพักนึงเอกชนเริ่มมีศักยภาพขึ้นมามากพอแล้วที่จะมาพัฒนาตัวยานอวกาศของตัวเองนะครับ NASA ก็กระเถิบออกมาเป็นคนที่ดูแลนโยบายเอานะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยสถานีอวกาศนานาชาติที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังถูกโอเปเรตหรือว่าถูกดูแลโดยรัฐอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยNASA ก็บอกว่าเขาจะไม่ทำแล้วสถานีอวกาศเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทต่างๆมากมายเลยที่สามารถที่จะทำสถานีอวกาศเอกชนได้ดังนั้น NASA เขาจะไปทำสถานีอวกาศที่ไม่ได้อยู่ที่ Low Earth Orbit หรือว่าวงโคจรโลกแล้วแต่เขาจะไปทำบนดวงจันทร์เพราะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าโอ้คงไม่มีเอกชนใดไหนที่ทำได้แน่นอนนะไปทำบนดวงจันทร์แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราเชื่อว่าวันนึงอ่ะเอกชนก็จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ NASA ก็อาจจะไปในที่ที่มันไกลต่อไปไปดาวอังคารแล้วใช่ไหมครับภาพที่มันเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยมันจะไปสะท้อนกับสิ่งที่ปั๊บบอกว่าเราอะเวลาที่เรามองการพัฒนาด้านอวกาศเราไม่ได้มองแค่ว่าเทคโนโลยีมันพาเราไปถึงตรงไหนเรามองว่าการเมืองวัฒนธรรมสังคมเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราได้รับจากไอซ์และไอซ์ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยมันพุชเราไปในทิศทางไปคู่กันด้วยเนาะโอเคน่าสนใจมากเห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเขาจะมีทิศทางของตัวเองตามบริบททางประวัติศาสตร์ตามขนาดเศรษฐกิจแล้วตามสิ่งที่คนในประเทศเขาสามารถทำได้ศักยภาพของเขาใช่ Space ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยหรือว่าชาติกลุ่มอาหรับเนี่ยเขาสนใจมากๆเพราะว่าเขามองว่าอย่างนี้ครับครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ให้กับโลกเนาะในยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคทองของอิสลามเนาะครับเกิดนักคิดนะครับเกิดเป็นกฎทั้งต่างๆนะครับคณิตศาสตร์เลขอารามิกที่เราใช้มาจากคำว่าอาหรับนะครับหรือว่ากลุ่มดาวบนท้องฟ้านะครับอัลจีบรานี่ก็เป็นภาษาอาหรับนะครับมันหายไปในยุคนึงนะครับเขาก็เลยต้องการที่จะเอาเรื่องพวกนี้กลับเข้ามาใหม่ทีนี้เขามีทรัพยากรที่น่าจะสำคัญมากๆแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าเขามีทรัพยากรที่สำคัญมากๆก็คือเงินการใช้เงินซื้อความสามารถของเขาเนี่ยก็คือพาเอาวิศวกรเก่งๆไปทำร่วมกับ NASA ไปทำร่วมกับประเทศที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ส่งนักบินอวกาศนะครับก็คือซื้อที่นั่งนั่นแหละให้ขึ้นไปบนอวกาศ
แต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยต้องมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมาบริหารประเทศมาตั้ง space agency หรือว่าหน่วยงานอวกาศของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศหลายๆประเทศไม่ใช่แค่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่ว่าในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางประเทศอื่นอย่างซาอุดิอาระเบียก็ทำนะครับหรือว่าประเทศในกลุ่มยุโรปหลายประเทศนะครับก็จะมีวิธีการของตัวเองอย่างเช่นยุโรปเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเขาจะอะไรเขาจะร่วมมือกันเนาะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองมันทำยุโรปแปลกเยอะมากนะครับดังนั้นยุโรปเนี่ยเขามีหลายอย่างมากที่เกิดจากความร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปเนาะนะครับหรือว่างานดนตรียูโรวิชั่นอย่างเงี้ยครับก็เป็นความร่วมมือทางนั้นเลยอวกาศเนี่ยยุโรปเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า European Space Agency คือเวลาทำงานเขาจะมาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ยุโรปหรืออย่างสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ้าเล่าบริบทตามประวัติศาสตร์ก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจะไปในทางอเมริกาหลังจากช่วงสงครามโลกญี่ปุ่นก็จะมีเรื่องของการเป็นสมาชิกของโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะครับหรือว่ามีการผลักดันอุตสาหกรรมของตัวเองขึ้นมาบริษัทที่มีบทบาทมากๆในวงการอวกาศญี่ปุ่นที่เราอาจจะนึกกันไม่ถึงเลยเนี่ยก็คือบริษัท Mitsubishi Heavy Industry Mitsubishi เนี่ยเหรอครับใช่ครับ Mitsubishi Heavy Industry เนี่ยถ้าใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะพอรู้ว่าเขาทำตั้งแต่เครื่องบินรบเรือดำน้ำโอ้โหความรู้ใหม่ของพี่เลยนะวิทยุอุปกรณ์ต่างๆนะทุกวันนี้ Mitsubishi เนี่ยทำรถยนต์แบบที่เรานั่งกันทำแอร์ทำพัดลมทำไปหมดนะครับทำไปจนถึงยานอวกาศจรวดของญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้ในการส่งยานอวกาศขึ้นไปได้ไกลถึงดาวอังคารนะฮะเป็นของ Mitsubishi เป็นของ Mitsubishi โที่เราคุยกันมาเนี่ยยกตัวอย่างหลายประเทศเนาะตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงตะวันออกกลางไปจนถึงญี่ปุ่นไปจนถึงยุโรปเราจะเห็นว่าเขามีโกเขามีเป้าหมายของเขาทีนี้สิ่งที่ประเทศไทยจะทำได้เลยเนี่ยคือเราต้องสร้างกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาสามารถช่วยมากำหนดทิศทางตรงนี้ได้นะครับพอเราได้ทิศทางมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาวิธีการเนี้ยเอาทิศทางพวกเนี้ยไปเวิร์กต่อว่าเอ๊ะแล้วด้วยองค์กรรัฐที่เรามีและด้วยขนาดของเศรษฐกิจที่เรามีและด้วยโครงสร้างทางกฎหมายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะวางโครงสร้างยังไงให้เอกชนหรือว่านักวิจัยหรือว่าเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาเข้ามาเติบโตได้นะครับโดยที่ไอ้ทิศทางเนี้ยมันก็จะต้องแอลไลน์หรือว่ามันก็จะต้องตรงกับแนวโน้มในการพัฒนาด้านอวกาศใช่ไหมครับหรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่อง AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าศาสตร์อะไรต่างๆ material อะไรต่างๆนะหรือว่าที่น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องของโควิดเนาะที่ผ่านมาเนี่ยครับมันทำให้คนได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไบโอเทคหรือว่าไบโอเทคโนโลยีขึ้นมาเมื่อก่อนเราพูดไบโอเทคกันไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไรพอมีวัคซีนมาทุกคนสนใจไบโอเทคนะครับเนี่ยเราสึกว่ารัฐบาลควรที่จะวางแนวทางว่าเอ๊ะแล้วทรัพยากรที่เรามีเราจะยูทิลไลซ์มันไปยังไงมากกว่าแบบเวลามีคนถามว่าประเทศไทยแบบอยู่ตรงไหนในงานอวกาศก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันเหมือนกับเราก็มีกราวเวิร์คที่ทำได้นะเรามีแบบคนที่ทำดาวเทียมเรามีคนที่ทำงานด้านแอสโทรนอมีเรามีแบบเหมือนคนที่ทำอุตสาหกรรมได้ฮะแต่ว่ามันเหมือนเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างภาพหลักว่าแล้วจากแบบก้อนเล็กๆๆๆที่ทำงานอวกาศอยู่แล้วอะฮะถ้าเราบอกว่าเราอยากไปในอุตสาหกรรมอวกาศ as a whole ในฐานะของประเทศอะฮะไม่ให้แบบตกขบวนเราจะต้องแบบทำความเข้าใจกับคนพวกนี้เพื่อที่แบบในเชิงทั้งระบบนะฮะเพื่อที่แบบเราจะได้รู้ว่าตัวเองมีอะไรได้และสามารถทำอะไรได้จริงๆฮะไม่ได้เล่าก็คือที่ถามว่าไป NASA เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือกับ MIT ด้วยก็คือสิ่งนึงที่ผมประทับใจมากที่สุดมันไม่ใช่แบบความล้ำของเทคโนโลยีของเขาหรือมันไม่ใช่แบบเหมือนผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่แบบตอนไป MIT แล้วผมเดินผ่านฮอลเวย์เขาผมตื่นเต้นกับมันมีบอร์ดแบบประชาสัมพันธ์ว่าแบบวันนี้มันจะเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นนะฮะแล้วแบบมันเป็นกระดาษ A4 โง่ๆแปะเรียงกันเยอะมากซึ่งถ้าไปอ่านดูฮะแต่ละอันมันน่าสนใจมากคือผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนของการเกิดอีโคซิสเต็มของการศึกษาการดิสคัสหรือว่าแบบมุมมองอะไรที่มันใหม่ๆจริงๆที่มันไม่ใช่แค่บอกว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้นะคุณต้องได้ทำอย่างนี้มาเรามีห้องแลบให้เรามีทุนให้ครับแต่ว่ามันคือแบบการที่เราจะวางระบบยังไงให้แบบมันเกิดอีโคซิสเต็มทางระบบว่าโอเคเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อที่แบบจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเรามี
เรามีสถานการณ์ที่จะทําให้แบบมันเกิดดิสคัชชั่นขึ้นมาเพื่อแบบทําให้มันแบบเป็นวงจรพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้แบบนี้ฮะซึ่งมันเป็นภาพที่ผมเห็นจาก NASA กับไม่ใช่แค่ MIT แบบหลายมหาลัยที่ไปมาในอเมริกาเป็นภาพที่ถ้าถามว่าไทยจะพัฒนาแบบระบบไปได้ยังไงมันอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่แค่ให้พื้นที่หรือแบบให้อะไรที่แบบเป็นโปรเจกต์ by โปรเจกต์แต่มันคือการสร้าง environment จริงๆซึ่งไอ้กระดาษโปสเตอร์ที่เมื่อกี้ปอมพูดถึงเนี่ยมันก็คือวันนี้จะมีสอนแฮกbiohacking biohacking วันนี้จะมีการประกอบดาวเทียมกันเกิดขึ้นที่ห้องนี้นะวันนี้จะมีการจะมีเวิร์กช็อปว่าเราจะเอาแบคทีเรียมาร้องเพลงยังไงอะไรฮะคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าคนไทยไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราเดินเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องพูดชื่อเพราะว่าใช้สิทธิ์พาดพิงนะเพราะว่าไปเรียนนะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่โปสเตอร์อะไรที่แค่บอกว่ามีรับน้องนะหรือว่ามีรณรงค์เรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยแต่มันเป็น environment ที่เรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วมันอยู่ตรงข้างหน้านี้เองพอเราทำกิจกรรมพวกนี้มาทีวีมาถ่ายโทรทัศน์มาถ่ายออกข่าวนู่นนี่นั่นกลายเป็นเรื่องแปลกแต่จริงๆแล้ววัฒนธรรมเนี้ยเกิดขึ้นในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่เจริญแล้วจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้เลยก็คือเราต้องเอาของพวกเนี้ยเข้ามาทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติการที่เติ้ลกับปั๊บมานั่งให้สัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้ว่าเด็กอายุ23 24 25เขาทำอะไรกันบ้างทำไมน้องเติ้ลน้องปั๊บเก่งจังเลยเรารู้สึกว่าถ้าประเทศมันดีกว่านี้เติ้ลกับปั๊บจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้จะไม่กลายมาเป็นเด็กที่พ่อแม่ไปเปิดให้ลูกดูแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างพี่เติ้ลพี่ปั๊บสิลูกมันจะไม่เกิดคำนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำกันวันนี้เนี่ยที่สิ่งที่ได้จากน้องๆมานะครับก็ผมว่าหลักๆเลยเนี่ยคือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเนาะของทั้งประเทศเนาะส่วนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอวกาศหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องเป็นอะไรที่เป็นแนวทางชัดเจนแล้วก็ให้คนในประเทศเนี่ยสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เอาคนอย่างพวกเราเนี่ยมาพูดคุยเรื่องแบบนี้ซึ่งกันและกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องเติ้ลกับน้องปั๊บมากพี่ได้แรงบันดาลใจและพลังจากพวกเราเต็มที่ขอบคุณมากครับแล้วมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กับ EDA Foresight Center กันได้ในตอนต่อไปนะครับ